นาฏศิลป์กรีดกลายไร้รำงดงามยามใดศิลปะคู่ศิลปินคู่แผ่นดินดนตรีไทยมันกำลังจะจมหายไปแล้วก็คือจมลงไปแบบไม่ได้โผล่ผุดเกิดขึ้นมาอีกแล้วไม่มีคำพูดใดจะสาธยายออกมาได้จากเป็นคำพูดแล้วอะไม่รู้จะต้องพูดแบบไหนไม่รู้จะต้องทำยังไงแล้วผมศิวนัทสว่างดาวครับเป็นเจ้าของวงปี่พาดเป็นครูสอนปี่พาดไทยมอญคณะตุ๊กแกทองน้องไบตำบลวัดโยมอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับยิ่งกว่ากรรมอีก ตอนนี้เรียกว่ายิ่งกว่ากรรมอีกครับลำบากมากๆพอจะดีขึ้นมาเจอน้ำท่วมก็ประมาณ10กว่าวันที่น้ำเจ้าพระยาล้นคลองขึ้นมานะครับอยู่ที่ประมาณเมตร80เซนมิดครับตอนนี้มิดหัวเลยแล้วก็ลำบากมาก ที่ทำข่าวไปครั้งก่อนก็พอมีออเดอร์มาบ้างมีงานเข้ามาบ้างก็พอนั่นน้ำก็มาอีกก็เลยแย่ใหญ่เลยคนเอาไปก็ต้องไปเช่าห้องเขาเก็บไว้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไปเช่าเก็บมันก็ไม่มีที่ไว้เอาไว้เผื่อมีงานอะไรอย่างเงี้ยในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมครับมีมาสองงานแล้วก็ยกเลิกไปอีกเพราะว่าบ้านงานก็น้ำท่วมวัดก็ท่วมก็รู้สึกว่ามันน่าน้อยใจเนาะเพราะเราเป็นฝ่ายอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศอ่ะแต่การให้ความช่วยเหลือกับมันไม่มีแล้วอย่างเรื่องน้ำดื่มอย่างเงี้ยตอนนี้ลำบากมากเรื่องน้ำดื่มเนาะเพราะว่าโอ่งที่เพราะแถวบ้านจะต้องแบบเก็บน้ำใส่ตุ่มไว้เนาะแล้วก็เอามาใช้แล้วพอน้ำมามันก็ทั่วหมดเลยก็ไม่มีน้ำบริโภคแล้วก็น้ำประปาที่เคยใช้ก็เป็นสีเดียวกับน้ำที่ท่วมเลยขึ้นวันหนึ่งประมาณ1ฟุตอะก็ยังใจไม่ดีอยู่ถ้าเกิดท่วมพื้นขึ้นมานี่ทั้งคนแก่ทั้งแมวทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานก็คงจะต้องจมก็อยากให้ช่วยเหลือนักดนตรีไทยทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยครั้งนี้ครับและยิ่งคณะของเราด้วยก็ยิ่งแบบลำบากจริงๆนะครับเนาะมันโดนมาหลายและลอกมากฐานนับเป็นปีแล้วก็ถ้าถึงปีหน้าก็เข้าปีที่3และเมษานะคือมัน3ปีแล้วครับมันเหมือนกับมันก็จะดิ้นไม่ไหวแล้ว